เฟอร์เซอร์ไอแลนด์เป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์มากทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอย่างดิงโก้แต่ความสมบูรณ์ของเกาะแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินแต่เกิดขึ้นบนซากหินภูเขาไฟปะการังและตะกอนต่างๆที่ทับถมมานับล้านปีระบบนิเวศบนเกาะแห่งนี้จึงมีความแปลกแตกต่างติดตามได้ในเรื่องราวข้ามโลกอาทิตย์นี้11 โมงเช้าทางนา26ผมจะเล่าให้ฟังครับ